คุณแม่ครับคุณพ่อครับถือพานข้าวตอกดอกไม้โปรยเลยนะครับในพานนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเมล็ดธัญพืชข้าวตอกดอกไม้โปรยนะครับถั่วงานะครับผมล้วนแล้วจะเป็นของที่เป็นมงคลครับคุณแม่อวยพรไปโปรยไปนะครับโปรยวนขวาตามเข็มนาฬิกาครับคุณแม่โปรยไปเลยครับผมไปเงินไปทองก็โปรยได้นะครับคุณแม่โปรยไปเลยครับเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่นำฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนนะครับผมขอให้ได้3ตัวตรงเลยนะครับคุณแม่ถ้าไม่ได้3ตัวขอให้ได้6ตัวเลยนะอย่างที่คุณแม่บอกเลยนะเสร็จแล้วก็เผื่อแผ่แผ่ทุกพี่เกศทุกท่านนะครับและเผื่อมาทางในพิธีด้วยนะครับคุณแม่ครับผมวันที่1สิงหานี้ก็ขอให้รวยรวยรวยกันทุกคนเลยนะครับต่อไปเป็นท่านเจ้าแก่นะครับเริ่มจากทางฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนนะครับผมท่านใดนะครับที่ประสงค์นะครับจะต่อยอดสินสอดหรือว่าจะโปรยข้าวตอกดอกไม้ก็เตรียมวักเงินมาได้เลยนะครับผมการต่อยอดสินสอดนี้นะเป็นความเป็นมงคลนะครับต้องมีงานแต่งงานวิวาห์มงคลสมรสเท่านั้นเราถึงจะต่อยอดสินสอดได้นะครับท่านใดที่ทำมาค้าขายถ้าหากว่าท่านได้ต่อยอดสินสอดนะครับผมท่านจะค้าขายดีกว่าเดิมเป็น10เท่านะครับและจะโชคดีกว่าเดิมเป็น10เท่าเลยนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับท่านใดที่จะประสงค์นะครับผมก็เตรียมได้เลยนะครับผมตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับก็อวยพรโดยการโปรยข้าวตอกดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปครับผมของกราบเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เดินทางมาจากทางภาคใต้นะครับทางหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาก็ดีนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นจังหวัดใกล้เคียงนะครับขอเรียนเชิญได้ร่วมโปรยข้าวตอกดอกไม้นะครับอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวของกราบเรียนเชิญนะครับผมเริ่มจากทางฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนเลยนะครับขอกราบเรียนเชิญครับคุณแม่ครับผมเป็นเกียรติให้กับผู้บ่าวสาวไปครับผมขอเรียนเชิญครับผมแค่โปรยอย่างเดียวก็ได้ครับคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องต่อยอดติดต่อก็ได้นะครับผมเรียนเชิญครับผมแตะที่พานครับบ่าวสาวแตะที่พานครับทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับเตรียมตัวเลยนะครับทางฝ่ายเจ้าสาวเตรียมตัวเลยนะครับผมทางฝ่ายเจ้าบ่าวมีไหมครับผมอันนี้จะเป็นตัวแทนนะครับทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับต่อไปทางฝ่ายเจ้าสาวครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับทางฝ่ายเจ้าสาวครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมได้เป็นเกียรติโปรดข้าวตอกดอกไม้ให้กับผู้บ่าวสาวนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ทราบชื่อนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมได้ประสิทธิ์ประสาทพรอวยพรผู้บ่าวสาวนะครับลงที่ทานข้าวตอกดอกไม้นะครับขอเรียนเชิญครับผมโปรยวนตามเข็มนาฬิกาเลยครับคุณแม่วนขวาครับผมให้ผู้บ่าวสาวนะครับขยับมาใกล้ๆนะครับผมได้ร่วมกันปูผ้าห่อสินสอดนะครับแล้วจะปูข้างฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับปูมัดให้แน่นเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นใหญ่ในบ้านเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วปูให้แน่นเลยนะครับปูให้แน่นเลยนะครับผมเป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมเจ้าบ้านเป็นใครคนนี้ตอนนี้คือรู้เลยโอเคครับผมต่อสาวครับหันหน้าเข้าหาคุณแม่เจ้าสาวครับผมหันเข้าไปเลยครับขยับมาอีกนิดนึงครับคุณแม่เฉลียวครับ
ทุกคนเนี่ยโอ้โหอิจฉาคุณแม่มากๆเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยสินสอดเนี่ยโอ้โหร่วมร้อยล้านเลยทีเดียวคุณแม่ครับไหนแบกให้ดูหน่อยว่าหนักแค่ไหนครับคุณแม่คุณแม่หยิบเอาเฉพาะห่อนะคุณแม่นะเอาคุณพ่อประคองคุณแม่ลุกขึ้นหน่อยครับผมไหนกระเป๋าเจ้าสาวเขยิบให้คุณแม่เดินหน่อยจะเซไหมคุณแม่จะเซไหมนะพอเซก็คือให้คุณแม่กระเหลี่ยเลยครับคุณแม่มีญาติที่สนิทไหมครับผมฝากท่านไว้ก่อนนะครับผมหรือว่าเอาใส่ตู้เซฟไว้ก่อนนะครับผมครับผมพิธีการงานพิธีมั่นนะครับพิธีเปิดขันหมากบูรีสินสอดก็ได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้ขออนุญาตพักเบรก5นาทีนะครับพิธีการต่อไปจะเป็นพิธีรับไหว้นะครับเป็นลำดับต่อไปครับผมครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านเฒ่าแก่ทั้ง2ฝ่ายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวให้ช่างภาพนะครับได้เก็บภาพสักครู่หนึ่งนะครับ